เรื่องต่อไปเป็นข่าวดีนะคะของบสย.ค่ะที่รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ2ปีซ้อนแล้วนะคะรางวัลสำเภานาวาทองค่ะนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจรางวัลสำเภานาวาทองประจำปี2566ค่ะโดยกลุ่มหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพประเภทหน่วยงานระดับกรมค่ะได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลร่วมด้วยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายสุรงค์บุรกุลรองประธานกรรมการและประธานคณะทำงานจัดงานมอบรางวัลสำหรับรางวัลสำเภานาวาทองถือว่าเป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐโดยตระหนักถึงความทุ่มเทการทำงานให้มีประสิทธิภาพค่ะรางวัลประเภทหน่วยงานระดับกรมเกณฑ์การพิจารณาสำคัญนะคะก็คือการดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมด้านประสิทธิภาพกระบวนการการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและการปรับปรุงการให้บริการโดยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาบสย.ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีค่ะรวมถึงการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและการบริการให้ความรู้ทางการเงินผ่านทาง LINE @TCG Firstทั้งนี้ทางบสย.นะคะก็ได้รับรางวัลสำเภานาวาทองเนี่ยติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วค่ะหลักๆเรามี2บทบาทครับบทบาทแรกเองเนี่ยเป็นบทบาทเรื่องการออมสื่อค้ำประกันนะครับให้กับ SCB ที่ขาดหลักประกันครับยื่นกู้กับสถาบันการเงินและบทบาทที่2เนี่ยครับที่เราได้รางวัลครับเป็นบทบาทเราแนะนํา SME นะครับในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน SME ที่มีปัญหาเรื่องของการปรับตัว SME ที่ต้องการปรึกษาเรื่องของหนี้ธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อทางพวกเราบช.เข้ามาได้